ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้แอนิเมชันแบบในรูปแบบของทวีนตัวถัดไปนะครับก็คือแอนิเมชันแบบ Motion Tween นะครับเดี๋ยวผมก็เหมือนเดิมครับใช้เครื่องมือ Overtool นะครับวาดรูปไว้ทางด้านซ้ายมือแบบนี้ครับก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น Selection Tool เลยครับนะครับแล้วก็ขยับตัวนิดนึงตรงกลางนิดนึงครับครับสำหรับแอนิเมชันแบบ Motion Tween นั้นครับก็จะทำงานคล้ายๆกับ Classic Tween นะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการกำหนดที่เป็นแบบอัตโนมัติให้เรานะครับบางส่วนนะครับก็ทุกครั้งครับที่เราจะเริ่มใช้คำสั่งก็ต้องมีการเลือกวัตถุนะครับผมก็ดับเบิลคลิกเลือกวัตถุแล้วก็ไปที่เมนู Insert นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง Motion Tween นะครับก็เหมือนเดิมครับก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมาครอบไว้แต่ตรงที่บริเวณไทม์ไลน์ของเราครับก็จะมีการกำหนดนะครับของส่วนของเฟรมให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมครับก็ลักษณะของแอนิเมชันแบบ Motion to Win ก็จะเป็นสีฟ้านะครับแบบนี้แต่ว่าจะไม่มีลูกศรนะครับสมมติว่าผมต้องการทำการเคลื่อนที่แบบอย่าง Classic to Win ครั้งที่แล้วครับจากซ้ายไปขวาก็ตอนนี้นะครับเส้น Playhead ของเรานะครับจะวิ่งมาที่เฟรมที่24อัตโนมัติเลยนะครับก็ผมก็คลิกนะครับที่รูปนะครับแล้วก็แบ็คเมาส์นะครับลากไปทางด้านขวามือนะครับก็ลองกด Enter ดูหนึ่งครั้งครับมาแล้วครับแต่ว่า Motion to Win นั้นก็จะมีเส้นไกด์ไลน์นะครับเป็นสีเขียวแบบนี้ให้แล้วก็จะเห็นนะครับผ่านของมันหรือว่าเส้นทางของมันนะครับแล้วก็พอมีการขึ้นย้ายวัตถุไปไว้ในตำแหน่งอื่นนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุก็จะเกิดจุดสีดำตรงนี้เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณเฟรมที่24นะครับลักษณะของ Motion to Win แล้วก็ถ้าเราต้องการนะครับถ้าเราต้องการที่จะกำหนดโดยการย่อขยายลักษณะการทำงานของ Motion to Win ให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นเนี่ยก็ทำได้สะดวกสบายครับเราก็แค่เอาเมาส์นะครับไปชี้บริเวณที่เฟรมสุดท้ายนะครับเคอร์เซอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นลูกศรหัวท้ายอย่างนี้นะครับซ้ายขวาอย่างนี้แล้วก็คลิกค้างไว้ครับยืดมันออกไปนะครับแบบนี้ได้นะครับก็ลองกด Enter ดูครับก็จะเล่นช้าลงหรือถ้าต้องการย่อเข้ามาก็เหมือนเดิมครับก็เมาส์ไปชี้แล้วคลิกย่อเข้ามาไปเฟรมที่25แบบนี้นะครับแล้วความพิเศษของ Motion to Win นะครับก็คือในการเลือกวัตถุนะครับก็จะมีเส้นผ่านเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งเส้นผ่านให้ไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับซึ่งในที่นี้ผมเลือกเครื่องมือเป็น selection tool แล้วนะครับแล้วก็ลองเอาเมาส์นะครับไปชี้บริเวณเส้นผ่านนะครับแล้วผมคลิกค้างไว้ drag เมาส์ดันมันขึ้นไปแบบนี้นะครับลองกด enter ดูครับนะครับเราจะสามารถดัดเส้นมันได้นะครับผมดึงลงมาข้างล่างแบบนี้นี่คือลักษณะของ Motion to Win นะครับผม Ctrl Z กลับไปนะครับอันนี้กลับมาที่เดิมแล้วสมมติว่าผมต้องการที่จะปรับแต่งนะครับปรับแต่งการเพิ่มเรารู้แล้วว่าย่อขยายทำยังไงแต่ถ้าเกิดผมต้องการปรับแต่งปลายทางนะครับให้มันกลับไปอยู่ที่เดิมอย่างที่เราเคยทำวิธีการก็ง่ายๆครับไม่ต้องไปคลิกต่อยอดเหมือนกับ Classic to Win นะครับวิธีการก็ให้นะครับให้เราดึงยืดเส้นทางออกไปก่อนนะครับไปถึงเฟรมที่50แบบนี้ตำแหน่งเฟรมที่50มันจะต้องไม่ใช่อยู่ตรงนี้จะต้องเข้ากับเฟรมที่1นะครับวิธีการเราก็มาคลิกตรงระหว่างกลางเลยเฟรมที่25ก่อนเลยครับครับเมื่อเรามาคลิกเลือกเฟรมที่25แล้วนะครับเราก็กดปุ่ม F6 นะครับเสร็จแล้วเราก็ขึ้นย้ายวัตถุนะครับในเฟรมที่25นี้ไปไว้ทางด้านขวามือนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาคลิกเฟรมที่50ครับแล้วก็ขยับวัตถุไปไว้ทางด้านซ้ายมือแบบนี้เราลองกด Enter ดูครับวัตถุก็จะขึ้นที่ไปแล้วครับนะครับลองเทสต์มูฟวิดีโอครับคอนโทรลค้างไว้แล้วกด Enter ครับวัตถุก็จะเดินทางจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของ Motion to Win แต่ถ้าผมไม่ต้องการให้ไปซ้ายและขวาครับต้องการให้ทำเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเรียนบทที่แล้วก็คือ Classic to Win จากซ้ายมือขึ้นไปข้างบนนะครับลงมาด้านขวาลงมาข้างล่างแล้วก็กลับไปที่เดิมเราก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ไป
ขยายนะครับเฟรมของเราให้ถึงเฟรมที่100ก่อนเลยครับนะครับเฟรมที่100อย่างนี้นะครับตอนนี้ตำแหน่งของเฟรมที่100ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งซ้ายมือแล้วนะครับตำแหน่งซ้ายมือสุดแล้วแล้วก็ตำแหน่งเฟรมที่ครึ่งนึงก็คือเฟรมที่50มาอยู่ทางด้านขวามือตอนนั้นผมก็ไปคลิกเฟรมที่25ครับแล้วก็กดปุ่ม F6 นะครับแล้วก็ย้ายวัตถุไปไว้ด้านบนนะครับเริ่มนะครับซ้ายไปขวามาตรงข้างหลังแล้วก็ครึ่งนึงครับก็คือ75ครับมาคลิกเลือกเฟรมที่75กดปุ่ม F6 ครับก็ดึงวัตถุลงมานะครับลองกด Enter ดูครับนะเราก็จะได้แอนิเมชันที่เหมือนกับคลาสสิกสวินเมื่อกี้เลยนะครับกลับไปที่ตำแหน่งเดิมลองกด Control ค้างไว้แล้วกด Enter ครับเพื่อ Test Movie นะครับกดถูกไปเห็นไหมครับเราก็ได้แอนิเมชันแบบคลาสสิกทวีนที่เราทำไปโดยใช้รูปแบบของแอนิเมชันแบบโมชันทวีนครับนี่ก็คือแอนิเมชันแบบโมชันทวีนที่เราได้เรียนกันไปในบทนี้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะทำงานแบบอัตโนมัติแล้วก็สะดวกนะครับ